กันนะครับว่าระบบ embedded system เนี่ยมันมีที่ที่เราสนใจนะก็คือว่าด้วยตัวฮาร์ดแวร์นะครับระดับที่เราสนใจก็จะเป็นพูดกว้างๆอ่ะนะตัวทั้งตัว CPU นะครับแล้วเดี๋ยวเราลงไปพูดถึงฮาร์ดแวร์เล็กน้อยเพราะว่าประเดี๋ยวครึ่งเทอมหลังเราจะต้องลงมือต่อไอ้บอร์ดเล็กๆน้อยๆของ Arduino นะก็ต้องเข้าใจไอ้พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์แบบเล็กน้อยนะครับเพียงพอที่จะทำทดลองได้แล้วก็นั่นคือเป็นส่วนฮาร์ดแวร์นะฮะแล้วก็เป็นส่วนเขาเรียกไงซอฟต์แวร์ก็มีเป็นซอฟต์แวร์ของระบบกับซอฟต์แวร์ที่เราเขียนนะเพราะนั้นซอฟต์แวร์ของระบบเนี่ยมันระบบเอ็มเบดเด็ดบางทีก็มีสองมีบางคนเขาก็เขียนระบบเอ็มเบดเด็ดแบบไม่ให้มีเพลเยอร์ของซอฟต์แวร์อยู่เลยนะครับอันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ไม่มันหมายว่ามีสองเรื่องอ่ะถ้าเป็นของเล็กๆเช่นกุญแจรถอะไรเงี้ยมันใส่โอเอสเข้าไปก็เปลืองทรัพยากรนะแต่อีกอันนึงที่เป็นเหตุผลที่บอกเขาจะไม่มีเลเยอร์ของซอฟต์แวร์ก็เพราะว่าในระบบที่ต้องการความปลอดภัยหรือว่าต้องการก็พูดว่าความปลอดภัยกันนะสูงๆจะรู้ว่าเวลาโปรแกรมวิ่งเนี่ยมันต้องกินเวลาเท่าไหร่แน่ๆนะครับแล้วก็เวลามีอินเทอร์รัปมามันจะเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเราก็ไม่อยากจะไปลบกับโปรแกรม operating system เพราะตัว operating system เองก็มีทั้งอะไรที่ซับซ้อนอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วนะถ้าระบบมันเล็กพอที่จะเขียนโปรแกรมได้โดยไม่ต้องมี operating system มาช่วยนะครับก็ไม่ต้องนะคราวนี้ไอ้ระบบทั่วๆไปอย่างอื่นหมดเนี่ยมันถ้าไม่มี operating system มาช่วยก็ทำให้ทำอันที่หนึ่งคือทำงานหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้นะอันนี้เกือบจะเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันแม้กระทั่งเครื่องเราไว้ใช้คนเดียวมันก็มีหลายฟังก์ชันนะครับการที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบอย่างนั้นได้เนี่ยก็ต้องมีoperating systemช่วยข้างหลังให้มันทำงานหลายฟังก์ชันนี้ไปพร้อมๆกันได้นะครับอีกอันนึงก็คือมันช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายขึ้นนะครับรันซอฟต์แวร์ที่มันอยู่บนโอเอสง่ายกว่ารันซอฟต์แวร์ที่อยู่บนbare bone นะครับก็เพราะนั้นไอ้วัตถุประสงค์นึงสำหรับที่มี operating system ก็คือเราจะได้ให้วิ่งหลายๆโปรแกรมพร้อมๆกันซึ่งเป็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งแล้วนะแม้กระทั่งเขียนโปรแกรมเราจัดการเขียนโปรแกรมให้เป็นอย่างนี้ก็ทำให้เขียนโปรแกรมสะดวกนะครับoperating system ที่เราพูดตรงไม่ได้เป็นเต็มรูปแบบเหมือน operating system ที่เราใช้คอมพิวเตอร์ทั่วๆไปอย่างปัจจุบันเช่น Windows หรือ Mac OS นะหรือแม้กระทั่ง Linux นะ Linux ก็ความจริงถ้าเราขยับไอ้ระบบเอมเบดเด็ดที่เราสนใจเล่นนะขึ้นมาเป็น Raspberry Pi เงี้ยมันก็ซับซ้อนนะทำไมเป็น CPU ตัวใหญ่อะไรมีอะไรครบหมดแล้วก็ทำงานได้เกือบเท่ากับโน้ตบุ๊กเรานะเป็นแรงไม่ถึงนั่นเองเรื่องที่เราจะเรียนก็มีแค่2เรื่องเองนะคือคำพูดหมดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวอะนะครับคือ concurrency เราก็จะไม่มีคุยถึงเรื่องไอ้ประโยชน์ใช้สอยของ operating system อย่างอื่นเช่นต่อกับการต่อกับอินเทอร์เน็ตนะมีระบบ file system นะมี UI อย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นเรียนเป็นของคอร์ส operating system คอร์สเต็มนะเราตัดมาเฉพาะวิ่งเอาโปรแกรมมันหลายๆโปรแกรมวิ่งพร้อมกันได้ไงเพราะเราก็สนใจเฉพาะ concurrency นะครับในเนี้ยเพื่อจะให้โปรแกรมวิ่งพร้อมๆกันได้หลายอันนี้ก็เราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ของ process นะครับกับวิธีที่ process มันสื่อสารกันแล้วก็ในที่นี้เราก็สอนเรื่องเดียวคือ semaphore นะเพราะเราก็จะ strip คือเอาเรื่องทั้งหลายแหล่ของ OS มีเยอะมากแล้วก็ดึงมา2เรื่องเองนะคือ process กับ semaphoreprocess ก็เป็นตามนิยามของระบบ OS process มันก็คือ program in execution นะโปรแกรมนี้เราพูดถึง2แง่นะอันนี้ก็คือเป็น source code ใช่ไหม
ที่ถูกแปลงเป็นแม่ชิงโคแล้วก็อาศัยอยู่ในแรมนะครับแล้วตอนที่มันอยู่มันยังไม่รันเนี่ยมันก็เป็นอะไรข้อมูล1ก้อนพอมันเริ่มรันนะมันก็จะกลายเป็น process โอเคนะครับนะใน process ก็เป็น abstraction อย่างนึง abstraction มันก็จะมี behavior ที่ตามมานะสมมติเรามีโปรแกรม2โปรแกรมเป็นโปรแกรม A โปรแกรม B นะครับถ้าเราจะให้มันวิ่งแล้วมันเหมือนกับว่ามันวิ่งพร้อมๆกันเนี่ยนะเราเริ่มต้น assumption แบบง่ายๆก่อนเลยนะครับคือเราสนใจว่าเราสมมุติก่อนว่าเรามีโปรเซสเซอร์ตัวเดียวปัจจุบันไม่เป็นจริงแล้วนะโปรเซสเซอร์ตัวนึงก็มีหลายคอแล้วบางทีคอมพิวเตอร์เครื่องนึงมีหลายโปรเซสเซอร์นะครับแต่ตอนนี้เพื่อจะความเข้าใจเกี่ยวกับ concurrency เราสมมุติซะก่อนว่าเราโปรเซสเซอร์เรามีตัวเดียวนะเพราะขนาดใดขนาดหนึ่งไอ้โปรเซสเซอร์ตัวเนี้ยก็วิ่งได้แค่1คำสั่งนะในขณะจิต1ของในขณะไซเคิล1ของโปรเซสเซอร์มันก็วิ่งได้คำสั่ง1โอเคนะครับเพราะนั้นแต่ว่าคุณมี2โปรแกรมมันไม่วิ่งโปรแกรม A ก็ต้องวิ่งโปรแกรม B ในขณะจิต1เพราะถามว่าแล้วให้ A กับ B วิ่งขนานกันวิ่งพร้อมๆมันแปลว่าอะไรก็แปลว่าสลับไปมาระหว่าง2โปรแกรมนี้นะแล้วก็อย่างที่เขียนในรูปนะแกนอนเป็นเส้นนอนเป็นเวลาก็ AB 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 มันก็สลับกันไปโดยเราแบ่งไอ้การสลับนี้ให้มันละเอียดพอนะครับมันก็จะดูเหมือนมันต่อเนื่องมันก็เหมือน A มันก็ต่อกับ A ไม่ได้ B มาแทรก B ก็ต่อกับ B ไม่ได้ B A มาแทรกมันก็เป็น A กับ B วิ่งขนานกันด้วยความคิดอย่างนี้ที่เราเรียกว่า concurrency นะถ้าเกิดคุณไม่มี operation ใดๆเลยนะวิธีที่คุณจะได้พฤติกรรมวิ่งขนานกันอย่างเงี้ยเรามีทริคในการเขียนโปรแกรมที่ไอ้วิธีนี้เรารู้มาก่อนที่จะทำ OS จริงๆนะเราเรียกว่าเขียน2ตัวให้ไปเป็น coroutine กันนะ A ผมว่าเขียนไม่ call Bแล้วใน B เนี่ยผมก็เขียนมา call A แล้วเดี๋ยว A วิ่งไปก็ไป call B B ก็วิ่งกันมา call A A ก็ B B call A เห็นภาพไหมครับแต่ตอน call กันมีความไม่เหมือนกับ call ธรรมดาในตอนที่เรา call function เพราะ function มันวิ่งไปจนจบแล้วมันก็จะกลับมาจุดที่ call ถูกไหมแต่ A call B มันไม่เป็นอย่างนี้โปรแกรม A นะมีโปรแกรม B นะ A วิ่งใช่ไหมอันนี้แล้ว call b ปึ๊ดนะ b วิ่งตึ๊ดๆๆๆๆๆๆนะ call a สมมุติ normal call a เนี่ยมันต้องวิ่งมาตรงนี้ถูกป่ะถูกมั้ยถ้าเราทำเขียน a call b a call b b วิ่งๆๆๆนะเวลาถ้า b จะ call a มันก็วิ่งมาทางนี้ถูกมั้ยนะแต่ตอนนี้เราไม่เอานะเราวิ่งอย่างนี้นะนะอันนี้ที่เราเรียกตรงนี้ว่า coroutineอันนี้เป็นศัพท์เทคนิคที่ใช้มาตรฐานนะครับพอพูดคำนี้ก็คนที่เรียนเรื่อง OS ก็จะเข้าใจนะแล้วก็ A ก็วิ่งต่อถูกไหม A call B ใหม่น่าจะเป็น call team ก็จะวิ่ง B ก็วิ่งต่อ B ก็วิ่ง call A ใหม่ก็จะเห็นว่า A ได้วิ่งเป็นช่วงๆถูกไหมแล้วก็เป็นช่วงๆ B ก็เช่นกันวิ่งในช่วงวิ่งในช่วงนะ A ปุ๊บมา B ปุ๊บกลับมา A ต่อจากจุดเมื่อกี้นะจุดนี้นะเราเรียก continuation คือจุดต่อนะครับเดี๋ยวเห็นภาพนะครับว่าโคทีนเขาวิ่งยังไงครั้งนี้เราไปเห็นภาพแล้วว่ามันสลับกันวิ่งoperation เนี่ยเป็นตัวมันเองเป็น process หนึ่งโอเคนะครับแล้วก็เป็น process ที่มีเขาเรียกมีอภิสิทธิ์ด้วยนะเพราะสามารถที่จะไปจัดแจง process อื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่า OS ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่วิ่งอยู่ข้างในเหมือนกันโอเคนะครับเราแทนเราสมมติเราบอกมี OS นะครับแต่เราแทนที่เรียก OS เราก็เรียกว่าเป็นสเกดูลเลอร์ผู้จัดการนะพูดอย่างนี้ดีกว่าผู้จัดการก็
จะต้องรู้ว่ามี process ไหนบ้างนะที่อยู่ในระบบตอนนี้ process มันมีการสร้างขึ้นมาได้การสร้าง process ก็คือการเขียนโปรแกรมนั่นแหละเขียนไว้แล้วประมาณให้มันรันโปรแกรมนี้มันก็คือการสร้าง process เพื่อจะเอาโปรแกรมนั้นมารันถูกป่ะถ้าเป็นถ้ามี UI ด้วยเหมือน Windows ก็แปลว่าที่เราคลิกไอไอคอนนี่ก็แปลว่าแสดงเจตนาว่าให้เกิดโปรแกรมนึงรันมันก็จะเกิดโปรเซสขึ้นมาตอนนึงเพื่อจะเทคแคร์ไอโปรแกรมนั้นที่จะไปรันโอเคนะเพราะฉะนั้นตัวผู้จัดการก็ต้องรู้จักทุกโปรเซสที่วิ่งที่ปรากฏอยู่ทั้งวิ่งและไม่วิ่งด้วยนะเพราะโปรเซสมันอย่างที่เราบอกทั้งหมดมี2โปรแกรมใช่ไหมวิ่งพร้อมๆกันก็แปลว่าอันนี้วิ่งอยู่อีกตัวนึงก็ต้องไม่วิ่งเขาเรียกว่าไอเดิลนะครับก็คือหลับก็ได้นะแล้วก็สลับกันพอตัวหนึ่งวิ่งตัวหนึ่งก็ต้องหลับโอเคนะมันก็ต้องเก็บลิสต์ของทุกโปรเซสเอาไว้นะครับแล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วงั้นใครเป็นคนแบ่งเวลาให้นะในที่นี้เราทำให้มันง่ายขึ้นโดยเราพูดว่าการแบ่งเวลาเนี่ยตัว operating system เป็นคนจัดการให้หมดอันนี้ OS จะรู้เรื่องเวลาที่วิ่งผ่านไปได้ยังไงในระบบจำลองของเรานะซึ่งจริงๆเขาเป็นอย่างนี้แต่มันซับซ้อนกว่าเราก็มี interrupt ก็มีนาฬิกามาคอยปลุกเมื่อกี้เราบอกว่าเราเบรกทุกๆ20มิลลิเซกใช่ไหมเพราะนั้นก็เราก็เซตไอ้นาฬิกาปลุกนะก็เป็น interrupt พอโปรแกรมอะไรอยู่วิ่งอยู่ใช่ไหมสมมติวิ่งโปรแกรม A อยู่เริ่มจากโปรแกรมวิ่งอยู่พอครบ20มิลลิเซกไอ้นาฬิกาปลุกก็มา interruptprocessor นั้นพออินเตอร์โปรเซสเซอร์นั้นปุ๊บมันก็ต้องกระโดดเข้าไปยังผู้จัดการให้ผู้จัดการตื่นมาผู้จัดการตื่นมาจัดคิวให้หน่อยพอจัดคิวเสร็จเรียบร้อยใช่มั้ยผู้จัดการบอกเอา A ไปหลับไว้ก่อนเอา B มาเพราะ A กับ B นี่เขียนตามปกตินะ A ไม่รู้ว่ามี B อยู่ B ก็ไม่รู้ว่ามี A อยู่ในกรณีง่ายที่สุดอย่างที่เราพูดเนี่ยคือเป็นอินดิพเอนเดนต์เลย A ก็ไม่รู้นะมันก็วิ่งของมันไปพอโปรเซสเซอร์ถูกอินเตอร์โปรผู้จัดการก็ตื่นผู้จัดการตื่นมาก็บอกเอา A ไปนอนไว้ก่อนพักไว้ก่อนไปเอา B มาวิ่งต่อแล้วผู้จัดการก็หมดหน้าที่นะก็รออินเทอร์ลอปมันกลับมาปลุกเราอีกทีพอจัดให้ B วิ่งได้แล้วก็จ้ำไปในโปรแกรม B เหมือน continuation point นึกภาพออกมั้ยมันก็ดูว่า B เมื่อกี้มันค้างที่ไหนมันก็กลับไปที่ continuation point แล้วก็วิ่งต่อไปโอเคนะครับไอ้ผู้จัดการตัวนี้แหละนะหรือสเกดูเลอร์ตัวนี้แหละนะครับที่เราเรียกว่าเป็นออเปอเรตติ้งซิสเต็มของเราในระบบที่เราง่ายที่สุดแค่นี้คราวนี้ก็พูดง่ายมีเขียนพวก A B C D 4โปรแกรมก็ได้ผู้จัดการก็คนเดิมนะถูกอินสลับผู้จัดการก็ตื่นมาแล้วก็จับคิวจัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าคนไหนเป็นคนวิ่งต่อไปก็จำไปวิ่งอีกคนนั้นนะก็คือเลือก continuation point มาให้ถูกแล้วก็ลุยคราวนี้การกระบวนการว่าจะจัดการมันยังไงนะก็คือ scheduling นะครับพอเราพูดถึง embedded system real time system เราก็จะเรียนหัวข้อนี้แยกไปเลยนะว่าเลือกยังไงใครตอนนี้สมมติว่ามี4คนใช่ไหมรูท A หลับวิ่งอยู่แล้วถูกอินเทอร์ลับเดี๋ยวมันต้องหลับแล้วต่อไปมันก็มี B C D เอาใครมาวิ่งนะครับถ้าในตอนที่เราเรียนอยู่นี่เราไม่มีโพลิซีอะไรพิสดารก็คือ A วิ่งแล้วก็ B ก็อยู่ในคิวก็ไปวิ่ง B วิ่งแล้วนะใครที่หลับอยู่ก็ไปต่อท้ายนะต่อท้ายนะก็4วิ่งแล้วนะก็เหลือ D วิ่งแล้วก็กลับมา A นะเราเรียกว่าราวโรบินที่เราจะใช้ตอนนี้ก็คือสเกดูลลิ่งแบบตรงไปตรงมาที่สุดก็คืออ่ะวิ่งไปทีละคนนะครับตอนสร้างขึ้นมาสร้างเสร็จมันก็จะเข้าไปอยู่ในคิวนะสร้างใครสร้างมาก่อนเขาคนนั้นก็อยู่หัวคิวนะเช่นในตัวอย่างนี้คือ A ถูกสร้างมาก่อน B ค่อยมา 4D แล้วพอวิ่งก็ไปเราจะไม่พูดกรณีที่วิ่งแล้วเกิดกระบวนการโอเคนะมันก็เขียนได้นะแต่มันความเข้าใจจะซับซ้อนคือขณะที่วิ่งอยู่ A วิ่งอยู่ไปสร้าง B วิ่งอยู่แล้วไปสร้าง C เราจะบอกแค่ว่าทุกคนมันเกิดมาก่อนแล้วเดี๋ยวก็จัดการไปจัดการมากันแล้วกันเพื่อให้การเข้าใจเดี๋ยวเราจะเขียน OS ตัวนี้นะโอเคนะครับที่ต้องแจงละเอียดไม่จะพูดเป็นคอนเซ็ปต์เราจะเขียนโปรแกรมแล้วเดี๋ยวตอนปฏิบัติแล้วก็ลองรันโปรแกรมดูเลยนะเพราะฉะนั้นตัว process มันก็ต้องมี
ไลฟ์ไซเคิลของมันมันถึงจะมาวิ่งอยู่ในระบบที่เราบอกว่ามีผู้จัดการมาจัดการได้อะไรแล้วก็ทีนี้มาคอนเซนเทรตว่าแล้วตัวโปรเซสมันต้องมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับอ่ะเพราะนั้นโปรเซสก็จะถูกวิ่งจนกว่านะ3กรณีนะ1มันเกิดกรณีที่เรียกว่าไทม์เอาท์ก็คือหมด20มิลลิเซกเป็นต้นนะ2โปรเซสนี้หยุดถูกหยุดนะครับเช่นโปรเซสนี้ต้องไปรออะไรบางอย่างยังไม่หมด20มิลลิเซกนะวิ่งอยู่เด้อๆมันถึงว่าจะไปอ่านดิสอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดอ่านดิสดิสมันช้ารอดิสมากว่าจะได้อ่านนะครับถึงเป็น solid state ดิสก็ยังช้ากว่าโปรเซสเซอร์เยอะนะช้ากว่ากัน10จะ100เท่าผมว่านะคือรอจะอ่านเนี่ยผม execute ไปได้แล้ว 2-300 คำสั่งนะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่รอแต่ต้องหยุดรอเมื่อไหร่ผมก็บอกถ้าหยุดรอเมื่อไหร่ก็ไปนอนเลยไปถ้าเรียกว่าถูกบล็อกโอเคนะเพราะว่าทรัพยากรที่ต้องใช้มันยังไม่มีอ่ะให้ฉันจอง CPU ไปเรื่อยๆมีประโยชน์ฉันขอพักไปก่อนรอจนทรัพยากรมาก่อนนะครับอันที่3ก็คือรันจนจบโปรแกรมไปแล้วนะหรือมีคนอื่นมาสั่งค่าแต่กรณีนี้ในการเรียนของเราไม่มีนะก็เทอร์มินาลคือโปรแกรมมันวิ่งไปจนมันจบเองเราจะผู้จัดการเราจะไม่ไปสต็อปโปรเซสไหนนั้นนะครับมันไปดูโปรเซสคิวยังมีคิวอยู่ก็มาจัดคิวโดยวิธีราวโรบินไม่ทำอย่างอื่นเลยนะถ้ามีเราเรียนรู้เรื่องสเกจดูลิ่งแล้วมีวิธีอย่างอื่นคนไหนจะถึงเดดไลน์แล้วมาก่อนอย่างเงี้ยนั้นอีกแบบนึงนะแต่ของเราที่เรียนวันนี้ก็คือไม่มีนะครับเมื่อเริ่มจากเราฟุตวงกลมเหมือนวงกลมเป็นสเตตนะพวกคุณคงรู้นะอันนี้อะไรเรียก ready กันหรือ RDY เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวงจรชีวิตของโปรเซสหนึ่งโอเคนะครับเราจะมีทุกโปรเซสก็จะมีวงจรชีวิตอย่างนี้นะอันนี้คือสเตตนะ ready นะเมื่อเกิดอะไร task switch นะเราเรียก T switch กัน task switch นะครับมันก็จะย้ายสถานะเอาไว้เป็น running เรียกว่า run แล้วกันถ้า time out มันก็เลิกไปเพราะนั้นวงจรชีวิตแรกคือเนี่ยมาเริ่มต้นอย่างง่ายๆนี่ก่อนที่เราพูดว่า CPU มันก็วิ่ง process ใด process หนึ่งใช่ไหม process ที่จะมาวิ่งก็ต้องเป็น process ที่มัน ready มันถึงจะถูกเลือกให้มาวิ่งนะครับอย่างเช่นในกรณีเราก็คือเป็นตัวแรกใน process queue นะครับพอมันถูก task switch ปึ๊กใช่ไหมก็คือ OS มันสั่งบอกว่าฉันเลือกเธอละปึ้งก็มาอยู่ใน process run ไปพอหมดเวลานะถูก event หมดเวลาก็กลับมาถูกแล้วดีคราวนี้ขณะที่ run นะครับถ้ามันก็มี event อื่นเกิดขึ้นเช่นโปรแกรมวิ่งจนจบถูกไหมอันนี้จะเป็นพฤติกรรมที่ปกติที่จะวิ่งจนจบมันก็ต้องเลิกไปแล้วก็ใช้ก็ย้ายมันมาอยู่สเตทที่เรียกว่าเดฟนะครับตอนนี้ถ้ามันวิ่งอยู่อีกอันหนึ่งก็คือมันถูกบล็อกถูกไหมที่เมื่อกี้บอกว่ารอทรัพยากรนะดูบล็อกนะครับบล็อกเราก็เอามันมาอยู่ในสเตทที่เราเรียกว่ารอสเตทนี้พิเศษนะเพราะรอพอทรัพยากรมามันถูกปลุกนะพอทรัพยากรมานะมันก็คือถูกปลุกเราเรียกอีเวนต์นี้ว่าตื่น wake up นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็น simplifyไอ้รูปร่างว่าไลฟ์ไซเคิลของไอ้โปรเซสเนี่ยมันก็มีเรื่องผู้จัดการมีหน้าที่อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปนะหรือว่าเป็นโปรแกรมของผู้จัดการคือเมื่อเกิดทาสก์สวิชมันก็ต้องอันดับแรกสุดนะก็โปรแกรมมันมีวิ่งอยู่โปรแกรมเดียวเราเรียกว่าเคอร์เรนท์โปรเซสนะหรือเคอร์เรนท์สเตทนะฉะนั้นก็เซฟมันไว้ซะเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าสเตท
ไอ้ current state ของโปรแกรมที่วิ่งอยู่มันคืออะไรบ้างพอทาสวิตช์เสร็จก็ต้องเลือกปัจจุบันวิ่งอยู่ใช่ไหมไอ้นี่เดี๋ยวเพิ่งไปวิ่งแล้วนะก็ต้องเลือกคนถัดไปแล้วเอาใครจาก process queue โอเคนะคือลิสต์ของ process ทั้งหมดนะครับแล้วก็พอเลือกมาเสร็จแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้มาวิ่งเพราะนั้นวิธีที่จะวิ่งก็คือเอาสเตทของตัวนี้กลับมาก่อนเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปว่าสเตทคืออะไรแล้วก็สั่งให้มันจัมไปรันไอ้โปรแกรมนั้นโอเคนะครับสเตทมันคืออะไรอ่ะสมมติคุณมีโปรแกรมหนึ่งเราจะวิ่งวิ่งหยุดหยุดอ่ะวิ่งไปแล้วหยุดแล้วมาวิ่งต่อเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับมีอยู่สามเรื่องนะเรื่องแรกก็คือต้องรู้ว่าโปรแกรมมันหยุดที่บรรทัดไหนเราเรียกว่าโปรแกรมเคาน์เตอร์โอเคครับอันที่สองเนี่ยตอนที่โปรแกรมวิ่งอยู่มันเหมือนอะไรอะ High Level Language ทั่วไปตอนนั้นที่โปรแกรมวิ่งอยู่มันมี Data Structure Support มันอยู่ด้วยเพราะว่าโปรแกรมที่เราวิ่งสมมติเราเขียนด้วย High Level Language เขียนในอะไรบ้างเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Activation Record นะครับหรือ Runtime อะโปรแกรมที่เราเขียนสมมติเรามองเป็นไฮเลเวลกันนะมันเป็นฟังก์ชันนี้คอลฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันนั้นคอลฟังก์ชันนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันมันจะคอลกันได้มันก็ต้องมี data structure บอกว่าคอลไปแล้วแล้วจบแล้ววิ่งกลับมาที่ไหนถูกไหมแล้วก็นอกจากนั้นทรัพยากรจริงๆในรีจิสเตอร์ในโปรเซสเซอร์พวกรีจิสเตอร์ก็ต้องเซฟถูกไหมเพราะฟังก์ชันนี้ฟังก์ชัน A คอลฟังก์ชัน B นะฟังก์ชัน A local variable ฟังก์ชัน A ก็ต้องถูกเซฟเอาไว้ถูกป่ะถ้าไม่งั้นฟังก์ชัน B ไปวิ่งใช้รีจิสเตอร์ทับกับฟังก์ชัน A ฟังก์ชัน A เวลารีเทิร์นกลับมามันก็เสียหมดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเซฟรีจิสเตอร์ที่ฟังก์ชัน B จะใช้เซฟให้หมดแล้วฟังก์ชัน B ไปใช้ได้พอฟังก์ชัน B รันจนจบใช่ไหมจะรีเทิร์นมันก็ต้องคืนเอาไอ้รีเทิร์นพวกนี้ใส่กับค่ากลับมาให้หมดเพราะฉะนั้นในรีเทิร์นนี่ไปเก็บที่ไหนมันต้องการเก็บใน data structure นะครับไอ้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่า data ที่เป็น frame นะหรือเรียกว่า activation record นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อจะหา data structure นี้เจอเราก็ต้องมี pointer ตัวหนึ่งเราเรียก frame pointer โอเคนะเพราะฉะนั้นตัวที่สองนะที่ต้องจำว่าจะเอาโปรแกรมวิ่งวิ่งไปหยุดแล้วเนี่ยเอาโปรแกรมนั้นมาวิ่งต่อก็คือต้องมี frame pointer และขณะที่โปรแกรมวิ่งอยู่มันอาจจะใช้พื้นที่ stack ในการ pass parameter เช่นผมสั่ง call function add 2กับ3 2กับ3ก็ต้องถูกส่งไปทำ how จริงไหมหรือ a เท่ากับ b บวก c บวก d บวก e ไอ้ตอนบวกกันอยู่มันก็มีค่าค้างๆอยู่จริงไหมค่าชั่วคราวอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่สไตล์ในการเขียนโปรแกรมหรือสไตล์ที่คอมไพเลอร์มันคอมไพล์มันก็ต้องมีตัวแปรหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายก็ตัวใหญ่แล้วก็คือใช้ในสแต็กโอเคนะสแต็กเป็นกระดาษทดเพราะฉะนั้นตัวที่สามที่เป็นสเตทของโปรแกรมมันก็เรียกว่าสแต็กพอยเตอร์โอเคนะเฟรมพอยเตอร์สแต็กพอยเตอร์เราเรียกว่าเป็น runtime data structure มันเกิดขึ้นตอนที่โปรแกรมมันรันส่วนโปรแกรมเคาน์เตอร์ก็ obvious โดยฟังก์ชันมันโดยชื่อมันอยู่แล้ว3ตัวแปรเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า state ของ process โอเคไหมเราสามารถจะคืนโปรแกรม process โปรแกรมที่วิ่งไปแล้วแล้วสั่งหยุดเราเก็บ3ค่านี้ไว้นะเพราะนั้นเวลาเราจะเอาโปรแกรมนี้วิ่งต่อเรารู้3ค่านี้ก็เอาของทุกอย่างโปรแกรมนั้นกลับมาได้แล้วก็จะได้ให้มันทำงานต่อได้ถูกต้องจากจุด continuation ที่เมื่อกี้มันหยุดไปเขียนครับ information ที่จำเป็นทั้งหมดซึ่งเรายังไม่ได้ดูตอนนี้คืออะไรนะเราเก็บเป็นบล็อกของ memory นะครับเราเรียก data structure นี้ว่า process descriptor นะครับศัพท์ process descriptor จะเป็นศัพท์วิชาการเยอะหน่อยแต่ว่าศัพท์เขาเรียกศัพท์ช่างเราเรียกว่า process control block นะคือบล็อกของ memory ที่ใช้เพื่อจะควบคุม process โอเคเดี๋ยวนะต่อมาเราก็จะลงคอนกรีตแล้วเรายังไม่พูดถึงฟังก์ชันอื่นๆใน OS นะครับแต่จะพูดถึงเฉพาะ process process จริงๆคุณก็ต้องมีวิธีส่งข้อมูลกันระหว่าง2 process จริงไหม process A ส่งข้อมูลให้ process B นะ B ส่งข้อมูลให้ Aและอีกอันนึงคือ2 process ให้มันซิงโครไนซ์กันคือ process A วิ่งไปตึกแล้วรอที่จุดเนี้ย
รอให้โปรเซส B มันเสร็จถึงจุดนี้แล้วก็ทำงานไปต่อด้วยกันจะได้รู้ว่าสองโปรเซสนี้มันทำคำว่าซิงค์ตรงไหนคือให้มันตรงกันในเชิงเวลาโอเคนะแม็กผมไม่มีเครื่องมือนี่เพราะนั้นผมย้ายมาอีกจอหนึ่งนะครับมาแชร์สกรีนของอีกจอหนึ่งของผมกันเพื่อให้ง่ายๆก็แชร์มันทั้งหมดเลยทุกอย่างไปเลยขนาดจะดูรูปมันเล็กไปนิดนะ